สวัสดีครับวันนี้ Big Media 9กับรายการเส้นทางสร้างอาชีพนะครับผมก็วันนี้เป็นวันเสาร์ผมก็ได้มาตระเวนถ่ายทำคลิปในส่วนของอำเภอบ้านตากอำเภอสำเงานะครับแล้วก็ตามเส้นทางบังเอิญมาเจอกับครับแล้วก็พี่ๆเกษตรกรนะครับผมแนะนำชื่อหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเอ็มออนโคสอนค่ะครับผมก็เป็นเจ้าของสวนตะไคร้นะครับผมอันนี้มีประมาณสักกี่ไล่หนึ่งพอไหมครับใช่ไหมครับได้อยู่นะไปถึงตากล้วยเลยอ๋อนี่ใช่ไหมครับนาด้วยแล้วก็ทำมากี่ขอหลีกดูก่อนมีแต่แย่ดูต้นก็สวยดีครับเนาะขออนุญาตโอ้โหต้นมันเนาะครับนี่ครับผมนี่ก็ปลูกตะไคร้ขายอันนี้ขายยังไงครับหรือว่าเขามารับซื้อเลยครับไปส่งให้เขาตามพริกแกงโลละเท่าไหร่ครับ15 บาทโลละ15 บาทก็ถ้าตัดขายก็ประมาณครั้งหนึ่ง30 โล 40 โลส่งเขาก็30 โลโอ้โหก็ได้อยู่เนาะครับผมก็เงินมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวนะครับก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ว่าไปแล้วสังเกตที่สวนก็มีตัวนี้ด้วยนะครับมีสปริงเกอร์อันนี้ให้น้ำมันยังไงครับพี่เอมอน2 วันมาเปิดสปริงเกอร์ทีเปิดทีละตัวถ้าเปิดหลายตัวมันไม่แรงน้ำประปาไม่แรงครับผมแล้วนี่เราเก็บทุกวันมันไม่สึกหรอมันไม่ลดจำนวนไปเหรอครับหรือว่ายิ่งตัดมันยิ่งขึ้นลดถ้าเราตัดน่ะหัวมันจะเล็กแต่เราดึงออกมาเลยแล้วเราปลูกใหม่มันจะโตถ้าเราเอามีดตัดนะมันขึ้นก็จริงแต่หัวมันจะเล็กโลละเท่าไหร่นะครับ15 บาท15 บาทงั้นงั้นผมขออุดหนุนโลนึงเหรอแล้วจะถ่ายเดี๋ยวมีมีดอะไรไหมครับไม่ได้มีดแหมได้ดึงให้ก็ได้แล้วมันไม่บาดมือบาดอะไรเหรอครับบาดหนูไม่ได้ถึงมือแหมอ๋อทุกทีเจ้าถึงมือติดมาอันนี้ไม่มีใครสั่งก็เลยไม่ได้มาอ๋อบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ฮะบ้านอยู่นู้นปลาทางบ้านหรือว่าดึงมาสักต้นก็ได้อ่ะครับผมตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมนี่คุณเอ็มออนนะครับก็เป็นเกษตรกรที่ โอ้โหค่อยๆนะครับผมระวังมือเด้อไม่ได้มีดมาด้วยพอแล้วครับไปยังโอ้โหมันต้นนี่เนาะแต่ถ้าเราเอาไปเราต้องแต่งครับผมแล้วก็ถ้าปลูกอย่างนี้มันสามารถที่จะเก็บได้ประมาณกี่ครั้งครับถ้าเราดึงเนี้ยได้ครั้งนึงเราดึงไปแล้วเราก็ปลูกใหม่แล้วก็จะปลูกหมุนเวียนเลยใช่ไหมครับปลูกหมุนเวียนนี้ก็จะตัดเป็นโซนใช่ไหมครับจะตัดดูครับรถนักท่องเที่ยวนะครับกอไปเลยไปก่อนอะให้หมดกอไปเลยอ๋อให้หมดแล้วก็ปลูกสามหมดกอกอที่เราดึงอ่ะขอดูสิครับโหใหญ่เนาะเนี่ยก็สมมติจะมีคนมารับซื้อนะครับผมพี่แกงก็ตะไคร้แล้วก็จะตัดอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็เต่งก็ตัดขายประมาณเท่าไหร่ครับความยาวประมาณขนาดนี้อ๋อนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมที่ชอบลำต้นคือมันอวบนะครับต้องได้หนานะก็ถ้าเป็นเปรียบกับสาวประมาณ15 ซม.อวบๆอันๆนะครับผมขอบคุณพี่อมรครับเนี่ยก็เราก็ให้กำลังใจสู้ๆนะครับเพราะมันสวยนะครับผมแล้วก็นี้เราจะไม่มีการมาตัดใบตัดอะไรใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมมันจะมีผลกระทบไหมครับถ้าเราตัดใบตัดใบมันจะโตลำต้นมันจะแห้งลำต้นมันจะแห้งมันอวบมากเลยครับใส่ยำใส่ต้มเนาะของธรรมชาติสมุนไพรแล้วก็ที่ผมสังเกตอันนี้มันสูงใหญ่พุ่มใหญ่มากครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกใช่ไหมครับใช่อันนี้เพิ่งปลูกนี่ปลูกก่อนจากวิกมีเดียก้าวครับเราเพื่อนๆมานะครับนี่คุณเอมอนครับที่อยู่บ้านตากครับนี่ก็พามาดูก็สามารถจะใช้ประโยชน์พื้นที่นะครับนะครับพื้นที่อันจำกัดหรือว่าพื้นที่ว่างๆนะครับมาปลูก
ผักพืชสวนสร้างรายได้นี่ก็เป็นสวนตะไคร้ของพี่แม่อ่อนนะครับอันเรื่องในการเสพปุ๋ยครับใส่ยังไงครับนี่มันหนาแน่นมากเนาะเราเอาปุ๋ยหมักมาใส่นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยหมักที่เราทำจากใบไม้แล้วก็อ๋อที่หัวเอาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใส่พอดอหนึ่งอ๋อต้องทำปุ๋ยหมักก่อนแล้วอ๋อครับผมแล้วก็ส่วนตอนที่เราปลูกอ่ะครับผมแล้วส่วนพี่แล้วก็ส่วนตะไคร้ของคุณเอมอนนี่ก็สามารถบอกได้เลยว่าปลอดสารพิษครับผมแน่นอนเนาะเราใส่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวโอ้โหใส่ปุ๋ยหมักครับเพื่อนๆคุณผู้ชมคนเนี่ยปุ๋ยที่บ้านทำปุ๋ยหมักไว้เดี๋ยวใส่ไปทำนาด้วยต้องใส่ปุ๋ยหมักโอ้โหมันพุ่มมันหนาแน่นมากนะครับดูนี่ว่าจะมาเอาหญ้ามัวจะทำงานอันนี้มันต้องอะไรได้หญ้าอะไรด้วยใช่ไหมครับเวลาเดินเข้ามาเราจะได้นี่ครับผมเป็นพุ่มนะครับผมพุ่มประมาณโอ้โหเยอะนะครับสักประมาณสักแต่เป็นพุ่มใหญ่นะครับพุ่มใหญ่มากอ่ะพุ่มหนึ่งประมาณสัก30กอได้ไหมครับเยอะนี่ครับเพื่อนๆ นี่ถ้าเกิดเราหญ้าออกนะครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเราอาจจะเอาผักโรยเนาะได้ขึ้นเลยครับตอนนั้นก็ปลูกเหมือนกันทีนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำลำไยด้วยทำข้าวด้วยคนเดียวไม่ไหวผมแล้วมีการบำรุงดูแลรักษาไงครับส่วนตะไคร้นี่จริงๆผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมาลดน้ำต้องมาลดน้ำเลี้ยงดูยากไหมครับไม่ยากนะแค่เดียวไม่ยากแค่เราสนใจมาลดน้ำแค่นั้นแหละแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่ลดน้ำไปแล้วสองครั้งเมื่อเช้าเย็นแต่ค่าไฟนี่ครับอันนี้ใช้ระบบอะไรครับเนี่ยอันนี้ประปาหมู่บ้านน้ำประปาครับผมมันคงหมดไปไม่กี่บาทเนาะครับเนาะเดือนนึงก็สัก200กว่าบาทเฉพาะต้นน้ำเดือนนะค่าน้ำครับผมค่าน้ำก็คุ้มนะครับวันละเปิด2ครั้งเดือนนึงก็มี30วัน32 6เป็น60ครั้งก็คุ้มนะครับ200บาทอ่ะเงินสุดยอดมากครับโอ้โหเนาะถ้าเอาหญ้านะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับผมก็เป็นสวนตะไคร้ก็ส่วนมากผมจะเห็นสวนนะครับสวนผักสวนครัวผักอะไรแต่นี่เป็นตะไคร้หมดนะครับเมื่อกี้ผมเลยไปแล้ว ก็เลยลงมาครับผมนี่ครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเป็นเส้นทางสร้างอาชีพนะครับขายด้วยนะครับขายกินทั้งเนี้ยโล15บาทเนาะ วันหนึ่งตัดได้ประมาณครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาจะสั่งเรา30โล40โลครับผมแล้วก็อันนี้จะต้องกำหนดไหมครับว่าวันหนึ่งจะต้องกี่เดือนประมาณตัดกี่ครั้งครับเดือนนึงสัก6-7ครั้งหกเจ็ดครั้งต่อเดือนเนาะเราต้องให้เรามันโตใช่ไหมครับสมมติเอาถ้าจะตัดก็ตัดทั้งกอแล้วก็มีการปลูกซ่อมแซมเราปลูกกอนั้นเราก็ปลูกกอนั้นอ๋อหมายถึงว่าเราถอดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหญ้านี่ครับเนี่ยให้งัวเกี่ยวให้งัวให้งัวเลี้ยงงัวด้วยเหรอครับโอ้โหมันเนาะนี่ครับผมกอแล้วก็ต้นตะไคร้ครับผมภายในก็เป็นชุ่มชื้นมากเลยครับก็ส่วนต้นตะไคร้ก็เป็นลำต้นอวบมากเลยครับเหมาะสำหรับยำก็ได้เนี่ยแล้วก็ส่วนมากที่จะซื้อไปก็จะเอาไปทำพริกแกงมากกว่าเนาะพริกแกงพริกลาบครับผมพริกแกงพริกลาบพริกลาบก็ใส่ตะไคร้ด้วยมันเจ้าเขาก็ใส่อ๋อแต่มันหอมนี่ครับยำก็อร่อยอันนี้ก็ของบ้านใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างนอกก็มีการนี่ปลูกเป็นถัดๆเลยนะครับนี่ก็ปลูกตะไคร้นี่ชะอมแล้วก็ต้นกล้วยนะครับก็ใช้ประโยชน์3อย่างเลยเดียวกับเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ได้วางแนวทางไว้นั่นนะครับเยี่ยมๆนะครับอันนี้ก็มีวางสปริงเกอร์ด้วยนะครับ3 4 5 6จุด1 2 3 4 5 6 6จุดนะครับผมก็เสียค่าน้ำประปาหมู่บ้านเดือนละ200นะครับผมก็เดือนหนึ่งก็ขออนุญาตถ่ายเสียตรงข้างหลังนะครับเป็นกล้องครับผมได้ครับแล้วก็ไปคลิกตัวนี้ได้เลยฮะ
ก็เป็นเสื้อหนักก็จะมีหลากหลายอย่างครับผมโอ้โหสมาแดดมาด้านนี้นะครับเอิ้นถ้าถ่ายนี้มันจะชัดวันนี้บิ๊กมีเดียก้าก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเอ็มออนนะครับในส่วนของบ้านตากที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพสุจริตเราบิ๊กมีเดียก้าแล้วก็คนไทยด้วยกันนะครับขอส่งกำลังใจให้พี่เอ็มออนแล้วก็ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในนี้ไปได้นะครับครอบครัวมีความสุขนะครับผมจากบิ๊กมีเดียก้ายูทูบสวัสดีครับโอ้โหเยี่ยมครับผม